ที่เขารู้ว่าไม่มีหวังทั้งที่เขาเห็นว่าไม่มีหวังฉันก็ยังไม่หยุดยั้งไม่หยุดยั้งที่จะเจอเธอไม่ว่าใครจะว่าบ้าสักแค่ไหนไม่ว่าใครจะว่าโง่สักแค่ไหนแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมดแล้วจะรักใครไม่ได้จะให้ใครไม่ได้แทมกับพี่บอยกำลังจะแต่งงานกันแล้วนะคะพี่บอยแบบบ้านใหม่อ๋ออยู่ในเมลใช่ไหมคะค่ะนี่คิดถึงนะค่ะบ๊ายบายอ้าวทำโอ้โหโอ้ขาดรอบที่เท่าไหร่แล้ววะ8เหรอหรือ12ยิงด้วยหนักว่ะคราวนี้กูพากูไปไหนก็ได้ไกลๆหน่อยดิไปไหนอ่ะไปไหนก็ได้อ่ะสุดขอบโลกเลยก็ได้สุดขอบโลกอ่ะเซอร์ว่ะอะเร็วสุดขอบโลกชื่ออาร์ตครับธนากรฮะเป็นสถาปนิกครับครับถึงแล้วสุดขอบโลกขาดลับสำหรับคนอกหักเนี่ยเดี๋ยวมึงลองนี่นะอกหักเว้ยลองดูอกหักเว้ยมึงอกหักจริงวะเนี่ยอกหักเว้ยอกหักเว้ยนั่งอีกเดี๋ยวมันดีขึ้นอกหักเว้ยอกหักเว้ยอกหักเว้ยว้องแข็งว้า
อบที่นี่วะชอบก็อยู่ดิอยู่เลยมึงออกแบบบ้านให้กูหัวใจสำคัญในการออกแบบบ้านหลังนี้นะครับคือความขี้เกียจครับข้อแรกนะครับบ้านของคุณแพมเนี่ยจะต้องมีขนาดเล็กเพราะว่าคุณแพมขี้เกียจทำความสะอาดและคุณแพมก็ชอบทำอาหารครัวจะเป็นศูนย์กลางของบ้านแล้วคุณแพมก็ชอบวาดรูปครัวจะถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับโซนนั่งเล่นเป็นโซนนั่งเล่นเปิดกว้างคุณแพมจะนั่งวาดนอนวาดหรือจะตีลังกาวาดอันนี้ก็แล้วแต่คุณแพมจากพื้นที่ตรงนี้มันก็จะถูกเชื่อมต่อกับตรงระเบียงเวลาที่คุณแพมไม่สบายใจแค่ออกไปมองทะเลแล้วคุณแพมก็เป็นคนขี้เหงาหัวใจสำคัญในการออกแบบบ้านหลังนี้คือการทำให้คุณแพมสามารถมองเห็นคนที่คุณแพมรักได้ตลอดเวลาชอบไหมครับคุณลูกค้าบ้านในฝันเลยวะคนดีๆอย่างแกถึงยังไม่มีแฟนวะไหนมองตาดินี่แกชอบพี่ชอบเอาไปเอาไปห่างออกแบบบ้านให้แล้วว่าตั้งชื่อบ้านให้หน่อยดิคิดออกแล้วบ้านกันดาทำไมต้องชื่อบ้านกันดาคำว่ากันดาเนี่ยมันมีความหมายมีความหมายว่าไม่บอกเหมาะหนิวะกันดาแปลว่าผู้หญิงอันเป็นที่รักThank you.
อยากได้บ้านแบบนี้ค่ะจะรักใครไม่ได้จะให้ใครไม่ได้จะรักใครไม่ได้โอ้นานแค่ไหนก็จะรอเจ็บแค่ไหนก็จะขอความหวังที่จะรักเธอต่อ